ใครมี iPad เนี่ยอัปเดต iPad OS 16.2 หรือยังเขามาแล้วนะว่าแต่ถ้าจะให้อัปเดตเนี่ยมันมีอะไรใหม่กันนะใน 16.2 ไปดูกันเลย iPad OS 16.2 มีอะไรใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปนะครับก็มีเยอะอยู่นะแต่ที่เด่นๆเลยเนี่ยที่ผมชอบก็จะมี State Managerรองรับการเชื่อมต่อจอเสริม Apple Music ร้องคาราโอเกะได้ AirDrop เปิดได้นานสุด10นาทีนะครับแล้วก็แอปบ้านใหม่นะเนี่ยตามภาพเลยครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจเด่นเลยที่ชอบก็คือแอป Free From ไม่ได้มาแค่ iOS 16นะครับ iPad OS นี่ก็มีมาเหมือนกันอัปเดตเป็น iPad OS 16ยังไงหรอก็ไปที่การตั้งค่าเลือกทั่วไปแล้วก็เลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้เมื่อขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆติดตั้งไปได้เลยนะอย่าลืมเช็ค iPad คุณก่อนนะว่าอัปได้หรือไม่แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว